ปาลูประเทศหลายๆประเทศเนี่ยมีการแบ่งแยกดินแดนสงครามการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองและรัฐบาลหรือรวมไปถึงการประกาศเอกราชอย่างเป็นอิสระจึงทำให้ประเทศนั้นๆตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวเองซึ่งบางประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมานานแล้วแหละแต่บางประเทศก็เพิ่งมาเปลี่ยนและบางประเทศแม้จะเปลี่ยนชื่อยังไงเราก็เรียกแบบนั้นเหมือนเดิมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ10ประเทศที่เปลี่ยนชื่อตัวเองพร้อมกับเหตุผลที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไปดูกันเลยว่าประเทศไหนเคยเปลี่ยนชื่อประเทศตัวเองกันมั่งแล้วประเทศไทยคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงได้ชื่อประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่คนไทยอย่างเราก็อาจจะยังไม่รู้งั้นเราไปหาคำตอบกันไปดูกันเลย 10. เสรีรัฐไอแลนด์เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐไอแลนด์ย้อนกลับไปในอดีตในปี1937ด้วยความตั้งใจที่ไอแลนด์อยากจะแยกตัวประกาศตัวเป็นอิสระจากสหรัฐอาณาจักรหรือ UK ซึ่งมันมาจากการทำสงครามอย่างดุเดือดมากกว่า2ปีรวมไปถึงเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับไอแลนด์เหนืออีกด้วยฉะนั้นจึงทำให้ทางการเสรีรัฐไอแลนด์ได้ผันเปลี่ยนแยกตัวออกจาก UK หรือสหรัฐอาณาจักรพร้อมกับชื่อใหม่ใช้เลยกว่าเดิมนั่นก็คือสาธารณรัฐไอแลนด์นั่นเองประเทศเยอรมนีตะวันตกเฉียงใต้แห่งแอฟริกาเปลี่ยนชื่อเป็นนามิเบียเมื่อได้รับประกาศเอกราชจากเยอรมันจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นนามิเบียภายหลังชื่อเมืองเขตแดนต่างๆที่ยังคงเป็นชื่อภาษาเยอรมันถูกเปลี่ยนชื่อทั้งหมดแต่ประชาชนในประเทศก็ไม่ค่อยชอบนโยบายนี้เท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาคุ้นเคยกับชื่อเดิมมากกว่าสยามเปลี่ยนเป็นประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงจากชื่อสยามมาเป็นประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วโดยเริ่มเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี1939จากความเห็นของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งในความหมายของชื่อใหม่หมายถึงประเทศแห่งเสรีภาพซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อยังส่งผลทำให้เกิดวันตามหลักสากลโลกเช่นวันปีใหม่ก็จะเริ่มฉลองพร้อมกับสากลโลกซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงชื่อของประเทศไทยนั้นก็คือการที่คนในประเทศใช้สัญชาติไทยแต่ชื่อยังเป็นสยามเพื่อทำให้สอดคล้องกันจึงมีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นประเทศไทยและสัญชาติไทยนั่นเองแม่เกิดมา20กว่าปีเพิ่งถึงบางอ้อก็วันนี้นี่แหละ7ประเทศพม่าเปลี่ยนเป็นเมียนมาในปี1989ประเทศที่ถูกปกครองด้วยระบบทหารนั้นตัดสินใจเปลี่ยนชื่อประเทศจากพม่าเป็นเมียนมาเพื่อให้ตรงกับภาษาเขียนท้องถิ่นที่ใช้คำว่าเมียนมาและให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะยอมรับการตัดสินใจในเรื่องนี้รวมถึงหลายๆประเทศนั้นก็ยังเรียกประเทศนี้ว่าบรูมาหรือพม่าแทนที่จะเป็นเมียนมาฮะนะประเทศอัปโปตาเปลี่ยนชื่อเป็นบูกินาฟาโซเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ20ปีของการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอัปโปตาได้เปลี่ยนชื่อประเทศตัวเองเป็นบูกินาฟาโซซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งมวลมนุษย์ในภาษาท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในปี1984พร้อมกับเปลี่ยนแปลงธงชาติและเพลงประจำชาติ5. ประเทศสวาซิแลนด์เปลี่ยนเป็นเอสวาตินีในปี2018กษัตริย์แห่งสวาซิแลนด์ทรงประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อประเทศตัวเองเป็นเอสวาตินีซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับประชาชนสักเท่าไหร่เพราะว่าคำว่าเอสวาตินีเป็นคำเรียกท้องถิ่นของชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือคนนอกมักจะสับสนว่าสวาซิแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยทำให้เปลี่ยนเป็นเอสวาตินีนั่นเอง 4. สาธารณรัฐเช็กเปลี่ยนเป็นประเทศเช็กเกีย
พื่อให้ง่ายต่อการตั้งชื่อสินค้าและทีมกีฬาของประเทศจึงทำให้สาธารณรัฐเช็กเปลี่ยนชื่อเป็นสั้นๆนั่นก็คือชื่อเช็กเกียซึ่งการโต้แย้งการเปลี่ยนชื่อนี้ใช้เวลากว่า20ปีและในที่สุดก็ได้เป็นชื่อเช็กเกียนี่แหละเพื่อให้เรียกง่ายและสั้นขึ้นใน6ภาษาทั่วโลกถึงแม้ว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนมาเป็นประเทศเช็กเกียเองแล้วก็ตามแต่ชื่อทางการยังเป็นสาธารณรัฐเช็กอยู่และคนทั่วไปก็ยังเรียกว่าสาธารณรัฐเช็กอยู่เหมือนเดิมนั่นเองสามสาธารณรัฐมาซิโดเนียเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ปีที่แล้วนี่เองเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างยาวนานกับประเทศกรีกที่พยายามขัดขวางไม่ให้สาธารณรัฐมาซิโดเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตเนื่องจากประเทศกรีกก็มีจังหวัดที่ชื่อมาซิโดเนียซึ่งพวกเขากลัวว่าภายหลังอาจจะถูกแอบอ้างสิทธิ์ในการครอบครองแผ่นดินจังหวัดนั้นจึงทำให้ประเทศนี้ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ2. ประเทศซีลอนเปลี่ยนเป็นประเทศศรีลังกาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นประเทศศรีลังกาในปัจจุบันประเทศนี้มีชื่อว่าประเทศซีลอนซึ่งประเทศนี้ถูกยึดโดยประเทศโปรตุเกสแต่ภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของดัตช์และอังกฤษตามลำดับและก่อนจะได้รับเอกราชในปี1918หลายปีต่อมารัฐบาลจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อนี้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจากคำว่าซีลอนเป็นศรีลังกาทั้งหมดและ1ประเทศฮอลแลนด์เปลี่ยนชื่อเป็นเนเธอร์แลนด์เพื่อรวมทุกจังหวัดเป็น1ส่วนของเนเธอร์แลนด์เอาไว้ด้วยกันด้วยเหตุผลด้านการค้าและการตั้งชื่อสินค้าเมื่อส่งออกสินค้าอาจจะเกิดความสับสนนะจากฮอลแลนด์เหนือและฮอลแลนด์ใต้จะไม่มีอีกต่อไปซึ่งพวกเขาก็ได้ชื่อว่าเนเธอร์แลนด์และสิ่งของเกี่ยวกับองค์กรบริษัททุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงทีมฟุตบอลวอลเลย์บอลทุกทีมจากฮอลแลนด์จะเปลี่ยนชื่อเป็นเนเธอร์แลนด์นั่นเองเป็นยังไงบ้างล่ะกับสาระความรู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ไปติดสมองกิบเก๋เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนอายนะนั่นแหละคนที่มาดูช่องนี้ก็อาจจะมีแบบภูมิความรู้หน่อยๆ เนื้อและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe SPL ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ